ในขณะเดียวกันครับคณะรัฐมนตรีวันนี้ไฟเขียวกับกฎจุดหนึ่งที่เชื่อว่าในที่สุดจะสามารถนํารถส่วนบุคคลนะครับมาให้บริการผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับเรื่องนี้คุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นคนถแถลงเองฮะบอกว่าประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยอนุมัติร่างกฎกระทรวงครับว่าด้วยเรื่องของรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน7จดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็คือผ่านระบบแอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นเมื่อร่างกฎกระทรวงนี้ออกมาเป็นกฎกระทรวงปั๊บเนี่ยนะฮะ ก็จะทําให้ประชาชนที่มีรถยนต์ส่วนบุคคลและต้องการนํามาบริการโดยการสาธารณะก็คือมารับจ้างนี่นะครับตามที่สาธารณะนี่นะครับก็จะต้องนํารถยนต์ส่วนบุคคลมาขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นรถสาธารณะแล้วก็ให้บริการเรียกผ่านแอปพลิเคชันยังถูกกฎหมายน,นะครับทีนี้ฮะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็จะมีการจัดทําประกาศต,ตามกฎกระทรวงให้เสร็จภายใน30วันหลังจากประกาศออกแล้วก็ขออนุญาตใช้แอปพลิเคชัน พอเชื่อมต่อกันผู้ขับขี่นี่ก็ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถรับจ้างสาธารณะเบื้องต้นคาดว่ากฎหมายฉบับนี้จะมีผลปลายในภายในปลายเดือนมิถุนายนนั่นหมายความว่าบุคคลทั่วไปถ้าจะใช้บริการแบบนี้นี่นะครับหรือว่าจะเป็นผู้ให้บริการเนี่ยก็ต้องนํารถไปจดทะเบียนเป็นทะเบียนรถสาธารณะตัวเองมีใบขับขี่แล้วก็ต้องไปขอเป็นใบขับขี่รถยน์สาธารณะอีกด้วยนะครับนั่นหมายความว่าต่อไปก็สามารถน,นารถยนต์ส่วนตัวมาให้บริการเป็นแท็กซี่สาธารณะได้